เช็คอินรีสอร์ทลักสไตล์ของคนดังเริ่มกันที่บ้านสวรรคโลกบ้านพักแสนสงบริมแม่น้ำบางปะกงจังหวัดปราจีนบุรีที่พักแห่งใหม่สำหรับคนรักความเงียบง่ายจากฝีมือการรังสรรค์ของอาร์ตหม่อมหลวงอภิชิตวุฒิชัยและกบอาภาชิริเทพหัสดินณอยุธยาโดยบ้านสวรรคโลกนี้การตกแต่งและการบริการต่างๆให้ความรู้สึกเหมือนการมาเยือนบ้านเพื่อนที่ทั้งอบอุ่นเป็นกันเองประหนึ่งอารมณ์โฮมสเตย์ถัดมาคือรีสอร์ทสวยๆของครอบครัวคอมันที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาติงดงามของเขาใหญ่ภูวนาลีรีสอร์ทซึ่งมีสไตล์การตกแต่งที่เน้นความเป็นไทยผสมผสานเอาความสะดวกสบายแบบที่พักสมัยใหม่และบริการระดับเลิศเข้ากับความเป็นธรรมชาติของเขาใหญ่ได้อย่างลงตัวยังอยู่กันที่เขาใหญ่สำหรับที่พักแห่งนี้กรามอนเต้ไวน์คอทเทจที่พักกลางไร่ไวน์ของไร่องุ่นกรามอนเต้ของบ้านโลหิตนาวีครอบครัวผู้หลงใหลในเรื่องของไวน์โดยลูกสาวคนเก่งของบ้านได้ชื่อว่าเป็นไวน์เมกเกอร์ที่มีชื่อเสียงระดับโลกข้ามฟากมาที่จังหวัดกาญจนบุรีสถานที่ตั้งของทอสีเล็กฮิลรีสอร์ทแสนเก๋ริมเขื่อนศรีนครินทร์ของครอบครัวซันต่อสวัสดิ์สวัสดิ์ชูโตสามีของแมนหม่อมราชวงศ์แมนนฤมาศยุคลที่ทอสีเล็กฮิลเหมาะจะเป็นที่พักสำหรับรบมุมมาพักผ่อนหย่อนใจคลายความเครียดความวุ่นวายของโลกเพราะที่นี่อยู่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวสงบเรียบง่ายริมเขื่อนลงใต้ไปที่จังหวัดตรังบนเกาะกระดานมีรีสอร์ทสไตล์หรูของแมมแคทริยาและสามีที่ชื่อว่าเซเว่นซีรีสอร์ทที่พักสไตล์ทรอปิคอลมีทั้งแบบห้องพักและวิลล่าที่อยู่ริมหาดทรายขาวและวิวน้ำสีฟ้าใสของฝั่งทะเลอันดามันปิดท้ายกันด้วยที่พักอีกแห่งบนเกาะเช่นเดียวกันแต่คราวนี้ขยับมาใกล้กรุงเทพหน่อยด้านฝั่งทะเลจีนใต้ฟากอ่าวไทยเกาะเสม็ดจังหวัดระยองของต้นเดิมพันอยู่วิทยามีรีสอร์ทเก๋ๆอย่างลิม่าโคโค่ที่อยู่บนโค้งหาดสวยและสงบเป็นส่วนตัวอย่างอ่าวพร้าวให้คุณได้สัมผัสกับเม็ดทรายสีขาวละเอียดซึ่งเขาไม่ได้มีรีสอร์ทที่นี่เพียงแห่งเดียวเดิมพันร่วมหุ้นกับเพื่อนๆทำลิม่ารีสอร์ทกรุ๊ปยังเป็นเจ้าของที่พักอีกหลายแห่งบนเกาะเสม็ดอีกด้วย